ดำเนินการต่อแต่เปลี่ยนชื่อใหม่เอามาดูภาพบรรยากาศล่าสุดนะทีนี้นี่คนเนี่ยเขาไปรอคิวนะรอคิวจะกินแมคโดนัลด์ที่ไม่มีบิ๊กแมคนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรนะบูชโนแอนต็อกกาแอนต็อชกาบูชโนแอนต็อชกาสโลแกนเขามีนะคะพี่หนุ่มสโลแกนคือถึงชื่อจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังคงเดิม เป็นไงก็เหรอใช่ไม่มีบิ๊กแม็กจำหน่ายแล้วก็รสชาติโคลาเปลี่ยนไปคนไปรอคิวเยอะกันนะ เดี๋ยวได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะแล้วมันฝรั่งเนี่ยก็สูตรเดิมหรือเปล่าต้องสูตรเดิมสิเพราะคนทำก็คนเดิมเจ้าหน้าที่ก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอุปกรณ์เปลี่ยนแค่ในทุนน่ะใช่อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วจริงๆเนี่ยทางต้นสังกัดเนี่ยในโลโก้เปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายสองชิ้นนะพอสงครามสงบนะเขาอาจจะกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าน้องว่าถึงตอนนั้นนะรัสเซียทำเองดีกว่าแบบนี้แหละใช่ไหมถ้ารัสเซียทำเองเขาก็ฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะจริงเหรอเปลี่ยนชื่อแล้วนะเพราะกฎหมายมันก็กลับมาถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้มันสงครามไงแล้วเซียนโดนยึดเครื่องบินไปตั้งหลายลำไงตอนนี้ค่ะนะเครื่องบินทรัพย์สินเอกชนนะทรัพย์สินของเศรษฐีอ่ะนะนี่รู้แล้วก่อนพี่ถามรู้แล้วมื้อเช้าน้องทานอะไรดีแมคโดนัลด์เฟรนช์ฟรายดีกว่าแล้วก็เรื่องของสงครามการสู้รบนะฮะใน RT ในรายงานคลิปนี้ครับนี่เป็นคลิปของการยิงนะคาลิบนะคือยิงออกไปทีๆติดกันเลยแล้วเป็นชุดๆเลยนะฮะจากทะเลดำนะ Black Sea โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของฝั่งยูเครนฮะดูการยิงนะโอ้โหอันนี้ยิงจากเรือนะเนี่ยช่วงนี้ก่อนจะไปที่ข่าวอื่นๆกันต่อครับแวะนิดหนึ่งมาติดตามเรื่องดีๆรับยามเช้าเรากินอะไรเราก็จะเป็นสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นการกินนี่สำคัญวันนี้คุณทรายศิษยา